โอ้ยมันหลักอีหยังปูอีกฮะเนี่ยเก็บนี่บอกกินสวยบ่ต้องคล้องเด้อป่าโอ้ยผักเยอะแยะอยู่ปู่บอกว่าตรงนู้นแตงก็มีจัดไปจัดไปเดี๋ยวไปเล่าบังป่าก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมกัวบ่แดกมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะยิงปลากินข้าวปลาอยู่เขื่อนหลังจากที่บ่ได้ลงคลิปดนบ่ได้หายไปไสดอกครับพี่น้องอยู่แต่บ้านอากาศมันร้อนช่วงนี้40กว่าองศาบ่อยากออกไปทางใดครับพี่น้องมื้อนี้อากาศมันเป็นแบบว่าเป็นสีส้มสีบ่ร้อนบัดนึงมีลมเย็นช่วยซั่นดอกผมก็เลยชวนแม่บ้านมาหาเลาะเล่นเขื่อนกินข้าวปลาครับพี่น้องแผนการผมก็ว่าสิมาจอบเบิ่งปลาไปเฮ็ดกินสวยแหละครับพี่น้องมาสิพามาจอบยุดห่านขอภัยนี่ล่ะแต่เก่าไม้นี่ประดูมันเข้ามาดีอยู่แต่รอบนี้คือสิบ่คือเพิ่นใดครับพี่น้องเบิ่งน้ำบกเบิดล่ะน้ำน่าสิเพียงตุ่มม่องนี่ล่ะคิดว่าสิบ่มีปลาใหญ่เข้ามาดอกครับพี่น้องน้ำมันตื่นแล้วถ้าแม่นเข้ามาก็สิแม่นปลาข้อนี่ล่ะครับพี่น้องคิดว่ามาเดี๋ยวนั่งซ่อมมือปลาน้ำกันก่อนครับพี่น้องถ้าบ่มีปลาเข้ามาก็ได้ง่ายไปทั้งไม้สูตรเก่ามากครับพี่น้องเอาไว้ก่อนนะชั่วโมงนี้ตัวนึงพี่น้องห้อย2บ่ห้อย2บ่อุ้ยบ่เอาไปหน่อย2เอาไปก่อนโอ้โหตกไข่อยู่นี่แนวราบสวยครับพี่น้องว่ามีตูบหน่อยบ่แม่นเด้อใหญ่อยู่เด้อผีเด้อครับพี่น้องประสูตรตัวนี้บ่ขี้ลายเด้อน่าสิพอดีลาบสวยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมว่าสิเอาปลาไปให้แม่บ้านผมต้มลาบไว้ทาก่อนดอกเดี๋ยวจังมาจอบเบิ่งกันใหม่ปะคุณได้ประสูตรมาตัวนึงโอ้ยสั่งว่าน้องปานปลาเพิ่นเลี้ยงไว้แท้เอาลาบให้กินแน่นี่เออพอดีเลยนี่ลาบกินกับตําบักแตงนี่บ่แนวหลักมาโอ้ยเป็นหยังแน่ล่ะนี่ถั่วแตงมะอึกคักอยู่คักอยู่มามันสิได้ลาบปลาที่สวยกันก่อนแล้วครับพี่น้องจังสิได้ลุยกันต่อเอาจัดสรรเลยเด้อดูคักอยู่เอาซิมแน่นี่ซิมแน่ตืดบ่จังได๋อืมคักแล้วเอามาโอ้โหแซ่บพี่เด้อครับพี่น้องหัวมันพอดีต้มน้ำซุปแล้วล่ะบ่นั่นได้ล่ะแล้วก็มาเทมาเราได้นี่ดีเลยดูดตัวนี้เสียวใส่ตุ่มขาดไปนี่เอาทิพย์เข่านี่ถึงเมื่อไรทิพย์เข่าไว้นี่ก็ได้นี่ไว้ตรงกลางนี่ก็ได้นี่ดีเลยได้นี่ดูดว่าสิกินข้าหมอว่าสิกินข้าหมอกับสีบกคือเห็นบ่บื้อเอาเก
ริกอยู่ในนั้นหน่อยนึงบาทตัวเดียวมาบาทนี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวสวยน้ำกันเด้อบัดนี้คักเนี่ยปลาตัวเดียวเลี้ยวคาบย้อนโอ้สุดยอดพี่พักกับลูกโดดครับพี่น้องนี่ของหวานกับนี่เอาให้ปูยาบอกเอาไปไปไปวางวางเอานี่เอาอันนี้ข้างล่างนี่ล่ะมาขอลองดูน้ำหลานเด้อปูยาเด้อมันหวานอีกนี่เด้อมาครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันบัดนี้นี่ล่ะคือโดนแล้วได้บ่ได้กินบ่ได้กินลาบประสูตรเอ้าจำใส่คำใหญ่ๆครับพี่น้องเป็นยังไงตัวเดียวแซ่บไหมแซ่บเอามาหลายตัวยำบ่แซ่บบ่นี่หลายซ้ำนี่แซ่บๆโอ้ยแย่งกันของพริกไหมของแท้ว่าเราพริกปลอมพริกแท้โอ้โหเหมือนไม่เผ็ดเลยอย่างเผ็ดเลยรู้เผ็ดป่ะเผ็ดอ๋อสดน้ำซุปครับข้าวโทรมาเป็นน้ำโอ้คักๆสดไอทำมันเนี่ยมันล่มกับพี่น้องมือนี่ปลาเลยบ่ค่อยร้อยบ่ค่อยเข้าฟังอันนี้ฟุกบ่อืมอันนี้ฟุกซื้อรอบแรกนี่จะสิได้หยังบ่ล่ะมือบ่ล้มบ่ฮ้อนมือล้มบ่ฮ้อนแต่ปลาบ่ร้อยนะแซ่บกินข้าวปลากินหยังก็แซ่บคือเก่านะครับพี่น้องโอ้ลองข้อดีเท่าไหร่วันกันเลยทำไมแก้มได้ล่ะเอาหาเอาแก้มนี่สองกลางกันใหญ่จังกินข้าวอิ่มแล้วมาหามองนั่งจอบปลากันต่อครับพี่น้องหาอยากเล็กน้อยเพราะว่าน้ำเคลื่อนลดร้ายแล้วครับพี่น้องตอนนี้ผมว่าสิมานั่งสุ่มเบิ่งอยู่แง่นี่แหละครับพี่น้องแต่เข้าปลาเข้าอยู่ได้แง่นี่แต่ว่าน้ำลดลงคักเติบนึงแล้วโอ้ยน้ำแง่น้ำก็ลดเบิดแล้วครับพี่น้องบ่เป็นแต่ได้เห็นปลาดอกนี่เอ้าลองเบิ่งแต่บ่มีหยังเข้ามากันจังรอไปทางใหม่มาเดี๋ยวนั่งซ้อมเบิ่งน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องปลาบ่เข้าครับพี่น้องต้องเปลี่ยนแผนแล้วล่ะทางฝุ่นพญายเพิ่นมากัดด่างว่านแหกันแล้วพี่เราไปเบิ่งก่อนกิจการพูดแล้วครับพี่น้องนี่ฮ้อนๆว่านแหนี่โอ้ยว่านน้ําเนื้อใหญ่ให้ว่านน้ําเนื้อให้ว่านน้ําเนื้อพี่ใส่ขึ้นเลยบ่โอ้มันเช็คตัว2บาทเดียวโอ้บาทเดียว2ตัวเลยตัวกำลังงามครับพี่น้องกำลังพอดีครับปนบูดโอ้หลายคักมันบักหอยนี่เด้อคืออยู่บาทนี่คือบาทคือเดี๋ยวเบิ่งผู้ใหญ่เพิ่นวานแหกันจะเข้ากันครับพี่น้องจังไปลุยต่อให้ผู้เฒ่ายากนี่บัดนี้ถือว่าอะไรไง
ดินโอ้ปลาปกแม่นปลาปกโอ้นั่นละมุ่นเห็นเห็นยุ่งมาเศร้านี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวกำลังงามๆเลยโอ้มัน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 อ้าวนั่งมาใส่นั่งมาใส่นั่งใส่โอ้โหเฮียพูดเลยพูดป่านนี้แล้วเป็นเฮียก็งูไม่เที่ยงของเขาหวานเฮียสองสมบัติพี่ครับพี่น้องปลาปุ๋มเคยได้ปลาปุ๋มเป็นยอดกำเต็มกำเต็มเนี่ยปลาปกพี่ข้างหนึ่งด้วยโอ้ปลาปกสามสี่ตัวพี่น้องนุ๊มันมันปลาครับพี่น้องเป็ดเลาะหาหมูนั่งจอบบึงป่าต่อไปได้ยังไงวะเนี่ยปลาปลามันมันแม่นสิเดมันนั่งจอบอยู่ห่านเก้ามือเศร้านี่แล้วครับพี่น้องรอไปเบิ่งเบิดแล้วน้ำแต่ละวังก็แห้งเบิดแล้วก็มีแต่แง่นี่แหละครับพี่น้องที่ยังพอจอบได้น้ำยังบ่แห้งบ่ได้เมื่ออาการแล้วย่านได้หาเก็บหอยไปกินแล้งอยู่ครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้มาเดี๋ยวนั่งซ้อมมึงน้ำกันครับพี่น้องนั่งลุ้นน้ำกันว่าสิมีปลาเขาบ่หรือว่าสิได้เก็บหอยไปกินแล้งมาบ่คือดอกครับพี่น้องนั่งไซก็แล้วมิดซีรีผมว่าสิไปส่วนไปบ้านผมไปเก็บบักหอยขี้นกอยู่หน้าเคลื่อนบุญดอกครับพี่น้องบ่มมบักหอยอีหลีได้ก็มาแล้วบ่ได้ย่างได้ก็ได้ย่างนึงไปกินก็ยังดีไปครับพี่น้องเชิงใดมีบ่โอ้ได้เก่าเก็บแถวนี้ครับพี่น้องโอ้มีครบเลยมีทั้งบักโอ้หลายเพื่อนบ่มีทั้งบักหอยบักหอยอย่างก่อบักหอยบักหอยอย่างคือนี่บักหอยกีบหอยกีบกีบได้มาเหรอจักบักหอยอย่างบักหอยกีบนี่แถวบ้านเริ่มหอยกีบแล้วก็บักหอยหอยขี้นกนี่นี่แหละครับพี่น้องผักแซ่บแล้วก็บักหอยทรายนี่จักอันไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะที่บ้านฉันเรียกหอยทรายเออรถพ่อพิษดอกนี่มีแต่แนวแสบๆครับพี่น้องนี่กินได้นี่สีเก็บบักหอยจูบบักหอยจูบก็หลายอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าแห่งได้กินดูอยู่แม่นว่าว่าสิเอาบักหอยซุปนกนี่ครับพี่น้องไปพัดนี่บักหอยกีบนี่แห้งคักเด้อเฮ้ยพัดใส่เอียงกว่าใส่น้ำมันหอยกับใบโหระพาโอ้ยคักคักคักมาครับพี่น้องเก็บบักหอยน้ำกันก่อนพี่ครับพี่น้องผมเลี้ยงแต่บักหอยขีบนี่เลยมันตัวนี่มากนี่เฮ้ยโอ้ดันบอกเก็บให้ตัวนึงเมื่อวานผมเพิ่นเลี้ยงแต่บักหอยทรายเพิ่นโอ้บ่พอเลยบ่ปานนี่ยังได้อีกอยู่อ่ะเอ้าเก็บกันแป๊บเดียวครับพี่น้องเบิ่งโอ้ยพอแล้วเนาะปานนี่เนาะคักแล้วคักแล้วเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งมาจนจบคลิปนะครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง